โยสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับสนามรถไฟตลิ่งชันอะไรเนี่ยสักอย่างนะครับเพิ่งมาถึงนี่ผมมากับแจ็คดอสันนะครับผมอันนี้คือสนามตลิ่งชันแล้วกันนะรถไฟตลิ่งชันนะครับนี่ครับผมโอ้ออกแนวสตรีทนิดนึงครับผมอยู่ข้างถนนนะครับแล้วก็ชุมทางตลิ่งชันนะครับรถไฟน่าจะเป็นสนามแบบทำกันเองนะครับส่วนมากสนามมันก็ทำกันเองหมดนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวที่นี่เพื่อใครจะอยากเปลี่ยนสถานที่นะครับอันนี้อันแรกเลยมีบล็อกนะครับผมบล็อกเตี้ยนะครับไม่สูงนะครับเหมาะแก่การฝึกมอกอันนี้น่าจะเป็นปูนหรือเปล่าเนี่ยปูนหรือไม้อัดนะครับแล้วก็จะมีฟุตบาทนะครับแล้วก็ราวเหล็กไม่สูงเลยนะครับแต่โคตรยาวมากๆไม่รู้ว่าจะสไลด์ได้หรือเปล่านะไม่น่าได้ติดตรงนี้หรอกแล้วก็ขี้หมาแล้วก็นี่นะครับกลวยฝึกออรี่นะครับมานี้นะครับถ้าใครอยากเปลี่ยนแนวก็ลองมาจัดกันมีเลขมีบล็อกมีกลวยแค่นี้นะครับแล้วก็ไปเล่นตามสตรีทเอาอยากเล่นอะไรก็จัดไปนะครับเข้ามาทางบอกไม่ถูกนะมันเข้ามาจากทางด่วนจตุจักรอ่ะเอ้ยจะขึ้นทางด่วนจตุจักรล้อรถไฟล้อทางด่วนมาข้างๆก็จะเจอกับตรงนี้เลยนะครับพื้นมันจะเป็นพื้นลาดยางนะครับไม่เรียบเท่าไหร่ค่อนข้างจะถ่ายยากนิดนึงนะครับดูถ้าแจ็คจะไม่ค่อยชอบสนามแบบนี้นะครับผมห้องน้ำไม่แน่ใจนะอาจจะต้องเข้าที่รถไฟนะตรงนั้นสถานีรถไฟแล้วก็น้ำไม่รู้ว่าซื้อมาจากไหนนะผมซื้อมาจากเซเว่นแวะข้างทางเพราะว่าดูแล้วที่นี่ไม่น่าจะค่อยมีที่ซื้อไงจะลองเล่นที่นี่อยู่ยังไงบ้างแจ็คไม่ชอบเลยแจ็คบอกเล่นยากมากเลยผ่านเลยครับได้ยืนดีกว่าเย้เดี๋ยวมาลองโดดลงถังกันดีกว่าดูได้ปะWe'll be right back.
ไม่ได้นะครับมันมาไม่ทันนะครับมาจากโน้นแล้วความเร็วมันไม่ทันโอเคครับการรีวิวสนามชุมทางตลิ่งชันนะครับกิ้งล้มไปรอบหนึ่งไหลทิ่มลงมาเลยนะครับแบบโคตรช้ำอ่ะพอดีกำลังจะฝึกขึ้นบล็อกแล้วก็แมนนวลไงหัวทิ่มที่นี่ก็ประมาณนี้นะครับน่าจะมีที่ซื้อน้ำนะครับแต่ว่าห้องน้ำไม่แน่ใจแต่น่าจะมีนะถ้าไปที่สถานีน่าจะมีห้องน้ำไม่แน่ใจเหมือนกันใครอยากมาเปลี่ยนสนามที่นี่ก็ลองดูมันจะแนวสตรีทนิดนึงนะครับผมอุปกรณ์ก็ค่อนข้างจะมีน้อยนิดนึงนะครับมีราวเหล็กแล้วก็บล็อกนะครับแล้วก็กล้วยนะครับผมส่วนพื้นเนี่ยมันจะถ่ายยากนิดนึงนะครับมันจะเล่นยากนิดนึงสำหรับสเก็ตบอร์ดนะครับลองเข้ามาดูสนามนี้แต่วันนี้คงลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมบาดเจ็บไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าครับว่าจะรีวิวที่ไหนกันต่อวันนี้ผมเอกนี่ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมชีวิตเกินมาแล้วขอบคุณใจจ้ะ